สวัสดีค่ะโอเคนะคะก็กลับมาพบกับพาร์ทที่2นะคะเนื่องจากพาร์ทแรกเนี่ยไม่พอนะมันค่อนข้างยาวเพราะว่าเราเมาบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีแบบคอบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็พบกับพาร์ทที่2กันนะคะมีอะไรที่เหลือบ้างแล้วกันมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะเป็นตัวด็อกเตอร์ดรีมเดิมสปอตแพดนะคะตัวนี้เห็นเขากำลังฮิตที่ไทยใช่ไหมบางร้านเห็นขาย490แต่ว่าวันนี้ไปเช็คราคาที่ Eve & Boy มาขายอยู่249บาทใช่ไหมคะที่ซื้อมาถูกกว่านั้นอ่ะก็เลยซื้อมาประมาณ3อันเดี๋ยวอาจจะนะยังไม่น่าใจอาจจะมีมาแจกสักอันนึงอ่ะอัน2อันอะไรเนี่ยไม่น่าใจขอหาของก่อนเพราะว่าตอนนี้หาไม่เจอไม่รู้ไปวางไว้ไหนนะคะโอเคต่อมาเป็นฟองน้ำไข่นะคะจากร้าน Olive Youngเป็นน้องไข่สีน้ำเงินตัวนี้นะบอกเลยว่าชีซื้อตามพี่หนุ่มไอดอลนะคะไม่ใช่พี่ดิจริงๆก็น่าจะประมาณกันนะคะก็นุกนั่นแหละคุณนุกเรื่องไงดิในะคะก็ซื้อตามเขามานะคะซื้อมา2อันเดี๋ยวจะมีมากิฟต์เบเกอร์กันหนึ่งชิ้นนะจ๊ะโอเคถัดมาสไตล์นันดาบ้างเนาะเสียเงินกับสไตล์นันดาอีกแล้วนะคะไปถึงเกาหลีทั้งทีนะคะอย่างแรกเลยคือกระจกเพิ่งพูดอยู่ว่าแบบนั่งคือกระจกอะไปโดนจนได้นะคะอันนี้รอบนี้ชิดไปซื้อไซส์ใหญ่มานะคะเป็นสีดำนะเพราะว่าสีชมพูแค่ชมพูอ่อนมีแล้วนะคะเป็นสีดำแบบนี้นะคะก็มันแบบมันเต็มหน้าดีนะคะชอบมากก็ราคาอยู่ที่ 9,000 วอนนะคะไซส์เล็กอยู่ที่ 7,000 วอนเปรียบเทียบไซส์ให้ดูอันนี้เป็นไซส์เล็กที่เราซื้อมาคราวที่แล้วเนี่ยคือไซส์เล็กมันก็ง่ายต่อการพกพาไงไซส์ใหญ่ก็ควรแบบวางไว้บ้านไม้ใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันใหญ่เต็มหน้ามากเลยนะฝาไซส์เวอร์แล้วก็ยาทาเล็บเนี่ยค่ะยาทาเล็บนันดาสี BR06 นะคะไม่มีชื่อเนาะชื่อสี BR06เลยคือตอนนี้ทำเล็บเจลอยู่แต่ว่าก็อยากได้ก็เลยซื้อมานะคะเป็นแดงตุ่นแดงเลือดกุหลาบอะไรเงี้ยเราชอบชื่อชอบสีแดงมากอะทาลิปหรือว่าอะไรก็จะโทนแดงไว้ก่อนนะคะต่อมาก็เป็นลิปเหมือนกันนะคะเป็นรุ่น TCE Love นะคะก็น่ารักมากเลยนะคือดูมันแพ็กเกจจิ้งกองแกงใช่ป่ะแต่ว่านางก็มีความแข็งแรงตัวแพ็กเกจจิ้งก็ยังแข็งแรงนะคะให้ดูข้างในน่ารักมากน่ารักเวอร์คือ TCE เป็นแบรนด์ที่เก่งมากในการทำแพ็กเกจจิ้งออกมาให้แม่งแบบล่อตาล่อใจคนซื้อจริงๆเห็นไหมแกะยากด้วยนะคะก็ออกมาจะเป็นน้องเสาโรมันแบบนี้นะชื่อซื้อสีแดงมานั่นแหละชื่อสีว่าเอาตัวนี้เป็นสี RD001 นะคะเทลหลอดอ่านว่าอะไรวะขอทาสเลตแบบว่าอะไรเทลฟังแล้วกันนั่นแหละโอเคไม่อยากให้แบบฟังผิดกันนะคะก็เป็นสีแดงเนื้อเวลเวทนะคะที่เขาบอกมาเป็นเนื้อเวลเวทจะแก้ออกไหมอ่ะแก้ยากมากสีนี้นี่แอบใช้ไปบ้างแล้วนะคะที่นู่นมันเป็นสีที่แบบเฮ้ยนี่มันเวชันสีชันเองสีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะซื้อมานะคะคาดการตลาดนะคะมีอีกนะนันดารู้สึกว่าอยู่นี่นะคะเป็นแท่งดำนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่รีแพ็คเกจมาจากรุ่นของ Lily Mermaid นะคะเป็นเบอร์118สีมันน่ารักดีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบฉันยังไม่มีฉันต้องมีนะคะสีแบบนี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าแบ
เฮ้ยมันต่างกันตรงไหนวะกับ E4 ตะกี้หรือว่า E4 909มันไม่เหมือนกันเว้ยมันไม่เหมือนกันนี่สวอตแล้วมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วแบบฉันไม่มีอันนี้คือ909นะคะมันเทียบแล้วกันเราจะสวอตเทียบปะมันไม่เหมือนกัน909เขาจะไปโทนที่แบบแดงอุ๊ยเหรอคะแดงส้มส้มๆแต่ตัวนี้นางจะไปทางแดงชมพูอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นนางแบบนางทาเราก็แบบฉันจะไปต่ำนี่คือเล็งตะไทยเลยนะคือแบบไปซื้ออย่างเงี้ยนางสวยจริงๆก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะถ้าเกิดใครมีแพ็กเกจจิ้งลิลี่แมคแมคลองไม่จำเป็นต้องมีแพ็กเกจดำนะเขาแค่มารีแพ็กเกจเฉยๆนะคะอย่าเป็นท่ายการตลาดแบบชี้ที่คนโอเคเปล่าแล้วต่อมาก็อ๋ออันนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ซื้อยาทาเล็บของเขาเหมือนเป็นโปรโมชั่นนะคะซื้อยาทาเล็บของนันดาเขาจะให้น้ำยาล้างเล็บมาด้วยนะคะขวดใหญ่แล้วเป็นขวดแก้วตอนแรกที่เขาถือมานึกว่าเป็นสเปรย์น้ำแร่คือดีใจไปแล้วนะได้เป็นยาอะไรก็แบบยังเลยบอกโอเคก็เอาก็ได้แล้วคือเกลียดฝามันมากเพราะว่าฝามันมีความกรอบแกรบอะเห็นปะให้ดูไงดิเห็นปะนี่คือเขาปิดสนิทนะแต่เสียงเขาเป็นอย่างเงี้ยคือเรากลัวว่ามันจะหกแล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนโซจูอะกลิ่นแอลกอฮอล์ซึ่งมันแย่อะแต่ว่านั่นแหละมันไม่ได้ทาเล็บใช่ปะก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยเข้าไปนะคะมีอะไรอีกไหมนะมีลิปอีกนิดหน่อยนะคะเป็นลิปคาข้าวคาแรคเตอร์นะแบบนี้น่ารักดีพอดีว่าซื้อมาให้เพื่อนแล้วก็ซื้อมาใช้เองด้วยนะคะเออมันน่ารักเนาะแล้วก็นั่นแหละทาแพคเกจจิ้งนะคะไม่มีอะไรมากเลยบอกตรงมีน้ำหอมอันนี้เป็นน้ำหอมฉีดเสื้อคือต้องบอกเลยว่าฉีดแล้วเป็นติดใช่ปะเป็นติ่งบอยแบนด์วงหนึ่งนะคะซึ่งไปเดินดูคลิปเก่าได้ก็จะเห็นว่าวงอะไรเพราะว่าทำเรียกชั่นอยู่วงเดียวนะซึ่งนางใช้น้ำหอมอันนี้นะคะ W Dress Room New York นะคะเป็นเบอร์97 A Pure Cotton นะคะแน่นอนว่าความเป็นติ่งนั้นอยู่ในสายเลือดนะคะก็ซื้อตามมาก็ก่อนหน้านี้คือมันโซลด์เอาท์สต็อกตลอดเลยนะคะพอดีไปเจอก็เลยหยิบว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากนั่นแหละความติ่งนั่นแหละนะคะมีอ๋อลืมบอกไปนะคะว่านันดาสาขาฮงแดเขามีตู้ถ่ายรูปนะคะเป็นรูปแบบนี้ขออนุญาตดูไกลๆนะคะเพราะว่าหน้าชิดแบบตกขอบเวอร์คือแบบพะเลาเวอร์หน้าตกขอบเวอร์นะคะก็สามารถถ่ายได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าไม่ได้มีทุกสาขานะเพราะว่าอย่างชิ้นไปนันดาหลายสาขามากไปที่คาโรสกิลด้วยนะคะจะไปเล่นตู้ขีบอะมันไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีตู้ถ่ายรูปเหมือนกันเราจะมีที่ฮงแดนะคะถ้ามีสาขาไหนอีกแล้วเพื่อนๆรู้เนี่ยก็แจ้งกันได้นะคะเผื่อมีคนอยากไปแล้วเขาจะได้ไปสอบหากันถูกนะคะจริงมีรูปเดียวด้วยแต่ว่าที่ถ่ายไม่เจอนั่นแหละก็ดูรูปหมู่ไปก่อนนะคะนี่ก็คือสมาชิกร่วมทีมนะคะของชิ้นรอบนี้นั่นแหละถัดไปก็นอกจากเราก็มีของกินของกินของกินอันนี้ก็แกะแล้วอันนี้เป็น honey butter almond นะคะเป็นไซส์ใหญ่คือมันอร่อยมากเลยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะอร่อยใช่ปะก็ไปลองกินเว้ยเพื่อนซื้อไซส์เล็กมากินคือมันอร่อยมากจริงก็เลยซื้อไซส์ใหญ่กลับมาประมาณ3ถุงนะคะไซส์ใหญ่ก็ราคาประมาณบางร้านขาย 8,900 อ่ะบางร้านขาย 5,600 อะไรเงี้ยเราซื้อร้านที่เขียนราคาขาย 5,900 นะนะคะอร่อยมากลองไปชิมไซส์เล็กก่อนได้ไซส์เล็กจะเป็นซองประมาณเนี่ยผอมประมาณเนี้ยอยู่ที่ 1,200 วอนนะจ๊ะไปลองชิมกันก่อนแล้วก็ถ้าซื้อถ้าชอบก็ซื้อกลับมาเขามีหลายรสนะมีทั้งน้ำตาลมีรสเผ็ดด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่อินพักก่อนเราเป็นแค่นี้พอนะคะแล้วก็มีหมวกอันนี้ซื้อที่ฮงแดเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่าขากลับเนี่ยเราจะมาแบบสภาพสบๆแล้วเพราะว่าขากลับชิดเที่ยวโต้รุ่งแล้วขึ้นเครื่องกลับไทยเลยก็เลยซื้อหมวกมาประมาณน่ารักดีตัวนี้ก็ 5,000 วอนนะคะ150บาทประมาณนั้นแล้วก็มีรองเท้านะคะยี่ห้อชูเพนนะก่อนหน้านี้อาจจะมีเสียงกรีดร้องกันมาบ้างสำหรับยี่ห้อนี้นะคะเป็นแบรนด์เกาหลีที่ทำในจีนนะบอกก่อนแต่ว่าคุณภาพเขาค่อนข้างดีเลยเพราะว่า
ด้วยความที่เกาหลีอะค่ะเขาเดินกันเยอะมากอะมันก็เลยทำให้เหมือนแบรนด์เขาอะจะต้องผลิตรองเท้าที่ซัพพอร์ตกับการเดินของชาวเกาหลีอย่างเงี้ยคืออย่างรองเท้าที่ชิซื้อมาคือเอาแกะไปใส่ตรงนั้นให้เมียแล้วข้างในแต่ว่ารองเท้าที่ชิซื้อมันเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าแบบธรรมดาเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมเห็นป่ะเนี่ยเป็นทรงแบบเนี้ยแตะต๊อกแต๊กเหมือนโฮสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส้นเขาอะจะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ค่อนข้างนิ่มอะคือนิ่มแบบนิ่มมากๆๆๆๆอะคือเราว่ามันซัพพอร์ตดีนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไปเกาหลีแล้วอยากได้รองเท้าอย่างเงี้ยไปดูเลยแนะนำว่ามันคุ้มมากจริงๆร้านชูเทนนะคะในสาขาฮงแดใหญ่มากนะคะถ้ามารถไฟฟ้าใต้ดินก็ซับเวย์ที่ชื่อว่าคงอีกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะทางออก1ขึ้นมาเจอเลยนะคะสำหรับแบรนด์ชูเพ่นนี่ราคาก็ไม่สูงนะก็จะมีแต่10,000-19,000คู่นี้ก็19,000นะคะ19,000แล้วก็29,000-39,000เนี่ยแล้วแต่หนังแล้วแต่สไตล์นะคะก็ไปดูกันได้จริงเกือบลืมไปอย่างนึงนะคะกินขนมมาเมื่อกี้นะคะเป็นตัวนี้ของ The Face Shop นะคะเยวาดำนะคะเป็นสกินแคร์รุ่นที่เขาบอกว่ามันดีนะอันนี้คือซื้อตามบล็อกเกอร์คนไทยหลายคนเลยที่เขาใช้อะค่ะอย่างเช่นคุณมอสเตอร์นะคะต้องบอกว่าชิ้นเป็นแฟนคลับของพี่มอสมากคือชอบมากดูคลิปนะคะก็นั่นแหละนะคะซื้อตามมานะคะก็คือซื้อเป็นกิฟต์เซตแบบนี้เพราะว่าประมาณที่ชิซื้อมันอยู่ในโปรลดราคา 30% แล้วมันขวดนึงอ่ะมันก็ลดราคาอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วนี้มันคือจัดเป็นเซตแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ตัวเทสเตอร์มาด้วยนะคะเป็นเทสเตอร์2อันของรุ่นนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้ต่างหากเนี่ยคือสามารถพกพาได้นะคะก็จะมีโทนเนอร์ตัวนี้เยบาดามโทนเนอร์นะคะแล้วก็เยบาดามอิลมอชชั่นนะคะก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนะคะเพราะว่าชิ้นเนี่ยเป็นคนคือจะบอกว่าแม่ชีชอบสกินแคร์ที่มันเป็นแบบสมโสมอะไรอย่างเงี้ยชอบมากนะคะก็เลยลองดูแล้วก็กลิ่นมันไม่แดงอะค่ะก็คือไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยก็เลยนะคะลองแพ้ยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีงั้นนะคะเคยรู้จักร้านนี้ไหมถ้าเป็นติ่งน่าจะรู้จักนะคะ Music Korea นะคะร้านนี้อยู่ที่เมียงดงนะคะตึกจะเป็นตึกเดียวกับ Innisfree นะคะแล้วที่อยู่ชั้น3ก็เขาจะค่อนข้างดังเพราะว่าร้านเนี้ยจะมีแบบให้ลุ้นสายอะค่ะลุ้นแบบที่สามารถเข้าไปขอไลฟ์ศิลปินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็ต้องซื้อเยอะเนาะคือแน่นอนว่าเราไปอะเราก็ไปซื้อมานี่ค่ะเฮ้ยเราเจอรูปแมนดาเราแล้วให้ดูรูปแมนดาอันนี้คือรูปเดียวที่ไปถ่ายมานะคะหายไปอีกใบหนึ่งอะหาไม่เจอเอาหาไม่เจอจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้มันข้ามคอปิกเวอร์เลยเนี่ยนะคะก็จริงๆอะคือชีสเป็นติ่งเอาเจอแล้วอะไรวะอย่างนี้นะคะคือชีสอะเป็นติ่งของ BTS ใช่ไหมคะไม่ใช่รถไฟฟ้านะจ๊ะอย่าเล่นมุกนะตีนะนะคะเป็นติ่งของบางทานซยอนดันนะคะก็เราอะพอมีอัลบั้มของเขาอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เก็บทุกบั้มนะเพราะว่าเก็บไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือออกมา4ปก3ปกเงี้ยเฮ้ยใช้เงินเว้ยไม่ได้ปลูกแล้วเงินมันงอกออกมาไม่มีเงินซื้อเบอร์นั้นนะคะก็เลยไม่ได้ตามทุกอย่างของบางทันนะคะแต่ว่าคือเราซัพพอร์ตแต่ว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เราก็ซื้อของออฟนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราซื้อมาไม่ใช่บางทันเท่านั้นแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นสามีคนแรกของเรานะคะนี่ดักแก่วะอันนี้นะคะเป็น all about นะคะของทงบังชินกินะคะของทงบังชินกินั่นแหละนะคะก่อนที่เขาจะแยกกันมานะคะนี่น่าจะเป็นอันนี้ซีซั่น3นะคะก็ไม่ได้แก่เลยคือมันลดราคาลดราคามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถูกไม่ถูกมากนะแต่คือก็ถูกอะประมาณ 4-500 อะแล้วคือเธอดูกิฟต์เซตดิมันเป็นเซตใหญ่แล้วมันเป็นสเปเชียลกิฟต์เซตไงเราก็เลยซื้อกลับมาเพราะว่าจริงอะเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาติดบวกติดอะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันถูกพันอะก็เลยซื้อกลับมานะคะแล้วก็ท
างร้านเขาก็แถมรูปให้ปกติเนี่ยเขาก็คือจะแถมรูปของศิลปินที่เราซื้อใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่บางทันเอ้ยไม่ใช่บางทันดงบาง5คนเนี่ยเขาก็แยกจากกันประมาณ 6-7-8 ปีแล้วนะคะก็เลยได้ของน้องๆ BTS มาแทนนะคะนี่คือจะบอกว่ารูปเนี่ยคือแบบยุคมืดเวอร์นะคะตั้งแต่แบบสังน้ำจาแล้วก็อันนี้เป็นใหม่หน่อยนะคะเป็นแบบน่ารักดีนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญจากร้านอะไรอย่างเงี้ยกัน Now cake หมดแล้วไม่หมดดิค่ะไม่เจิมใช่หมดค่ะไม่เจิมจริงนะคะคืออยากจะเมาส์อ่ะได้ว่าของเมาส์เกาหลีนิดนึงใช่ป่ะคือเทรนด์ของคนเกาหลีอะค่ะอย่างผู้หญิงอะที่ชีสังเกตเขาจะแต่งหน้าค่อนข้างขาวมากคืออย่างคนไทยอะคุชชั่นนะคะเราจะมีสูงสุดคือ21ใช่ป่ะก็คือขาวมากแหละสำหรับคนไทยแต่ที่เกาหลีอ่ะไม่มีเบอร์ถึงเบอร์11เลยนะเธอนี่แบบฮัลโหล11อ่ะคือวอกมากเลยนะมันขาวมากแล้วคือเขาก็ทากันอย่างนั้นจริงๆแล้วคือทุกคนก็จะปากแดงหน้าขาวหน้าขาวในที่นี้คือหน้าอย่างเดียวนะที่ขาวอ่ะคอไม่ทาเด้อหลังคอนางก็ไม่ทาก็คือแต่เขาเป็นกันหมดนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็เป็นคืออย่างชิดอะด้วยความที่เราผักคงแดดใช่ไหมคะวันพวกวันธรรมดาหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่มันพีคๆหน่อยเขาก็จะมีพวกสตรีทแจ๊สไม่ใช่สตรีทแจ๊สดิพวกที่มาเต้นโคเวอร์มาร้องเพลงอะไรเงี้ยคือคนวงที่มาเต้นโคเวอร์หน้าก็เทาอ่ะเป็นผู้ชายแต่หน้าก็เทาอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบไหนบอกสิเขาว่าใช้รองพื้นของใครแต่ว่าก็ไม่แหละคือเหมือนเขาเป็นหนึ่งกันหมดเขาเลยเห็นว่าชินมั้งแล้วก็มันน่ารักตรงที่ว่าสาวๆเกาหลีอ่ะเขาจะไว้หน้ามานะใช่ปะแล้วนางก็จะม้วนหน้ามาด้วยโลของนางเงี้ยนางก็จะม้วนอย่างเงี้ยออกจากบ้านเว้ยคือไม่ว่าจะอยู่บนอยู่บนซับเวย์อยู่เดินอยู่กินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะม้วนแบบกระปอยของเขาไว้อย่างเงี้ยมันก็ตลกดีแต่ว่าใครๆเขาก็ทำมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติมั้งชิว่านะยังไงจะมาอีกอ่ะซับเวย์ของที่เกาหลีอะค่ะเขาจะมีห้องน้ำห้องน้ำเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วมีเยอะแล้วคือตอนนั้นชีดะไปเปลี่ยนชุดใช่ป่ะที่ห้องน้ำนี่แหละคือสาวๆเกาหลีอะเขาแบบเขาพกเครื่องสำอางมาแต่งหน้าในห้องน้ำแบบว่าเยอะเลยนะไม่ใช่แค่ซับอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแต่งใหม่ทั้งหน้าคือแต่งใหม่หมดเลยมีแบบพกที่หนีบมาหนีบอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าเฮ้ยมันก็แปลกดีเพราะในไทยมันก็ไม่มีคนทำเนาะแบบนั้นอะแล้วเหมือนคือเราคิดไปเองนะรู้จริงเปล่าเพราะว่าคือแถวฮงแดค่ะเขาจะมีคลับมีผับอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะใช่ป่ะก็อาจจะมาเที่ยวกันแล้วอาจจะตอนเช้าอาจจะแบบไปทำงานมาไปเที่ยวมากับเพื่อนอะไรเงี้ยคือตอนเย็นก็ต้องเปลี่ยนชุดนิดนึงซับหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องไปเต้นให้อบป้าดูข้างในคลับก็เลยแต่จะต้องแบบมีการลอกหนังหน้าเราแต่งหน้าใหม่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมาแต่งหน้าอันนี้กันแล้วก็เขาจะมีล็อกเกอร์ค่ะที่เอาไว้ฝากเสื้อผ้าเงี้ยคือเขารับฝาก24ชั่วโมงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบท็อปิกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เขามาแต่งหน้าเลยอะเป็นจริงเป็นจังคือมันเป็นจริงเป็นจังจริงๆนะคือเราตกใจก็เราไม่เคยเจอในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบขำตลกดีแล้วก็พวกเรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะสบายมากเพราะว่าซับเวย์เขาแบบเยอะมากเยอะขนาดที่แบบคนเกาหลียังงงอะคือเขาจะมีแอปอะไรเงี้ยเกิดใครไปก็โหลดแอปไว้ดีกว่านะคะมันจะช่วยได้เยอะคือชิดไปอะเราไม่ได้ดูแมปเองไงเพื่อเราเป็นคนดูแมปเนี่ยเราก็จะงงๆทางถ้าเกิดเราไปคนเดียวเราก็แบบเด๋ออะเดินเด๋อแล้วก็อาจจะหลงได้อะไรเงี้ยก็อย่างชิดกับเพื่อนอะก็เดินหลงกันในสถานีที่ชื่อว่าโซสเตชันหลงกันเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็สถานีชื่ออะไรอะกงด็อกเออสักอย่างอาจจะไม่ได้คือหลงกันนานมากแบบเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเนี้ยต้องดูดีๆอะเพราะบางทีป้ายมันก็ค่อนข้างที่จะแบบกระโดดหรือว่าป้ายมันจะงงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอะไรอยากจะเมาเยอะแต่ว่านึงไม่ออกอะแล้วก็อบเราต้องมาถึงอบถูกป่ะไปเกาหลีแล้วผู้อบอะดีมากเลยนะคือไม่ใช่แค่อบอะแบบน้องๆอะไรเงี้ยคือมันดีคือเขาหนึ่งคือเขาตัวค่อนข้างที่จะสูงอะคนสูงเขาเยอะแล้วก็หนึ่งคือเขาผิวดีใช่ป่ะเขาแต่งตัวดีทุกคนเลยนะเขาแต่งตัวดีมากคือแบบไม่ได้แต่งจัดนะคะแต่ว่าเหมือนเขามีสไตล์อะคือเหมือนที่เกาหลีเขาจะให้ความสำคัญเรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอกก่อนเพราะว่ามันเหมือนมันจะสะท้อนอะไรได้อะไรประมาณเนี้ย
เขาจะแต่งตัวดีทำแต่งหน้าทำผมดีมากอะไรเงี้ยทุกคนก็จะดูเนี้ยแล้วก็ดูดีมากแต่ถ้าเกิดใครไปก็อาจจะแบบมีความที่แบบหน้าอยู่อย่างเงี้ยคือดีจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวจะพูดอะไรแล้วนึกไม่ออกคือคลิปมันยาวมากนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปที่เป็นคลิปรีวิวแต่ละผลิตภัณฑ์ก็แล้วกันนะคะเพราะมีของเล่นเยอะแยะมากมายเราจะทำมาเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็มารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่2นะคะเพราะว่ามันยาวนะคะก็เดี๋ยวพบกันได้ใหม่ในคลิปรีวิวถัดไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ